ราได้ทำวัดสวดมนต์เป็นให้เป็นมหากุศลเป็นมงคลกับตัวเองและเป็นมหากุศลแผ่ไปถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายเทวอารักษ์เจ้ากรรมนายเวรตลอดถึงถวายเป็นพระราชกุศลแด่สุริพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง การที่เราได้ชีวิตในวันมาจนถึงวันนี้มีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้ก็เพราะว่าเรานั้นอาศัยบุคคลผู้มีอุปการะคุณต่อเราคือบิดามารดาพ่อแม่แต่เราได้เอื้อเฟื้อกกุลชีวิตได้เอื้อเฟื้อกกุลพ่อแม่เราในลักษณะที่แตกต่างกันไปในบทสวดมาติกาในบทว่ามิจฉัตตนิยตาธรรมาอันที่สองสัมมัตตนิยตาธรรมาบทที่สามอนิยตาธรรมามิจฉัตตนิยตาธรรมาหมายความว่าธรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลที่ให้ผลแก่บุคคลนั้นยังไม่มีระหว่างขั้นในดำรับแห่งจุติแล้วมิจฉาธรรมล่ะมิจฉาธรรมคืออะไรคือเรียกว่าอนันตริยกรรม5อนันตริยกรรม5อย่างอนันตริยกรรมถ้าบุคคลนั้นทำบาปอกุศลที่เป็นฝ่ายไม่ดี5อย่างกรรมตัวนั้นจะให้ผลแก่บุคคลผู้ทำหลังจากที่ตายแล้วต้องไปตกนรกอนาสีมี5อย่างมันอันหนึ่งคือปีตุฆาตปีตุฆาตคือฆ่าพ่อมาตุฆาตและฆ่าแม่อรหันตฆาตฆ่าพระอรหันต์โดหิตุบาทแปลว่าทำประทุษร้ายพระพุทธเจ้ามีเจตนาประทุษร้ายพระพุทธเจ้าถึงขัดที่ว่าให้ห่อพระโลหิตและอันที่สี่คือสังฆเพศแปลว่ายุยงให้สงแตกจากกันกรรมห้าอย่างนี้สังฆเพศให้กรรมเป็นผลมันมีผลกรรมอันหนักยุยงให้สงแตกจากกันบุคคลที่จะทำสังฆเภทได้มีแต่พระภิกษุที่อยู่ที่มีสังวาสที่ว่าอยู่ในความเป็นพระภิกษุเหมือนกันนะในอาวาสเดียวกันถ้ายุยงให้สงฆ์แต่สามัคคีถึงกับที่ว่าไม่ลงอุโบสถสังฆกรรมเดียวกันเนี่ยกรรมนั้นหนักที่สุดส่วนโดหิตตุปบาทเนี่ยหมายความว่าบุคคลที่เจตนาประทุษร้ายพุทธเจ้าปรารถนาที่อยากจะฆ่าพระศาสดาแต่ไม่ถึงกับพระศาสดายังไม่ตายเพราะถูกประทุษร้ายหรอกแต่ว่าผลของกรรมก็ทำให้พระดูหินห่อหมายความว่ามันกระทบกับเนื้อตัวเลือดไม่ไหลนะแบบเจ็บช้ำนิดหน่อยแต่ว่าเจตนากรรมหนักเหมือนกันอันที่สามอรหันตฆาตบุคคลใดฆ่าพระอรหันต์พระอรหันต์ตาย
ด้วยการเจตนาแห่งการฆ่าท่านในมรณภาพนิพพานไปหรือว่าบุคคลใดที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์เป็นพระอนาคามีพระโสดาบันสกทาคามีแต่พอเขาฆ่าท่านเนี่ยไม่ได้ตายทันทีท่านก็ได้อาศัยเวทนาที่เกิดจากการประทุษร้ายนั้นภาวนาเอาเป็นองค์เพื่อให้เป็นอารมณ์แห่งการภาวนาให้เห็นได้รักอาจารย์ลูกขานาตาท่านก็เลยบรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนที่ท่านจะตายก่อนที่ท่านจะนิพพานอย่างนี้หรือแม้แต่พระพวกเราเนี่ยเป็นพระปุถุชนนะว่าโยมเหมือนกันนะแต่ว่าโยมไม่ได้บรรลุถูกประทุษร้ายอาศัยเวทนาที่เกิดจากการประทุษร้ายนั้นเป็นองค์กับเป็นอารมณ์ภาวนาสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก่อนตายก็ได้ชื่อว่าบุคคลที่ทำประทุษร้ายท่านนั้นก็ได้เป็นกรรมได้สร้างกรรมอรหันตคาตเหมือนกันเพราะว่าเพราะก่อนที่ท่านจะตายท่านได้เป็นพระอรหันต์เป็นอรหันตคาตแล้วก็ปิตุคาตมาโรคาตนั้นถ้าบิดามารดามีศีลเสมอกันหรือไม่มีศีลเสมอกันกรรมที่เกิดจากการฆ่าแม่ย่อมมีผลหนักกว่ากรรมที่ฆ่าพ่อแต่ถ้าบิดามีศีลดีกว่ามารดาไม่มีศีลกรรมที่กรรมทำต่อพ่อย่อมมีกรรมย่อมเป็นกรรมที่มีย่อมมีกรรมหนักกว่านี่ว่าพ่อแม่นั้นก็ต้องอาศัยศีลธรรมนะแต่บังเอิญว่าเด็กนั้นมันคลอดออกมาแล้วก็ถูกทิ้งขว้างตั้งแต่เด็กเขาไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแม่เขาไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นพ่อแต่ร่างกายของเขานั้นอาศัยเชื้อของแม่ของพ่อนี้ดำรงชีพเป็นคนไม่เป็นโตจากเติบโตขึ้นมาเนี่ยแล้วก็บังเอิญว่าเด็กคนนั้นโตขึ้นมาแล้วก็ผมก็ห้อยเหตุใดก็ตามแต่นะถ้าเราบอกแว้งกันก็ตามแต่นะอะไรก็ตามแต่นะแต่ตนเองว่าไปทำร้ายเขาด้วยเจตนาฆ่าให้ตายเนี่ยโดยที่ไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยถึงจะไม่รู้ว่าเป็นพ่อเป็นแม่ได้ทำกรรมนั้นให้กับพ่อกับแม่นั้นหญิงนั้นชายนั้นก็เป็นอรหันต์เป็นปิตุคาตมาตุคาตเช่นเดียวกันนะอันนี้เป็นมิสตธรรมอันที่สองมิสตธรรมอันนี้กลุ่มที่สองนะมีสามอย่างได้แก่มิจฉาทิฏฐิสามประการถ้าคนเรามีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นไม่มีความเห็นผิดสามประการเนี่ยเป็นที่ประเภทนิยตมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนิยตความมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดที่แน่นอนที่ไม่มีใครความเห็นผิดที่ตั้งมั่นไม่ถ้าไม่มีใครจะเปลี่ยนแปลงของความเห็นของเขาได้สามอย่างนะเป็นเจ้าลัทธิเจ้าความคิดเป็นเจ้าอุดมการณ์เป็นเจ้าเนี่ยข้อที่หนึ่งก็คือว่านัตถิกะทิฏฐิมีความเห็นผิดว่ากรรมที่ตนเองทำแล้วไม่มีผลไม่เชื่อว่าการทำบาปไม่ได้จะเป็นไม่เชื่อว่าการทำบาปจะมีผลเป็นบาปนะไม่เชื่อว่าการทำบุญจะมีผลเป็นบุญเพราะลัทธิที่เป็นวัตถุนิยมอ่ะไม่เชื่อเรื่องของจิตวิญญาณชั้นเป็นประการมันเป็นการเป็นว่าอะไรเกิดตัวนี้มีความเห็นว่าการกระทำกรรมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่เกิดมาถึงตายเขาไม่เชื่อว่าจะมีกรรมที่ตนเองทำจะมีผลเหมือนกับคนที่เขามีความเชื่อตามหลักศาสนาว่าสัตว์ทุกชนิดเนี่ยเหมือนกับว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างมาเพื่อให้เป็นอาหารของมนุษย์แล้วเขาก็ฆ่าสัตว์ทุกชนิดโดยไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นบาป
ฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าหมูฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าปูฆ่าปลาฆ่าสัตว์ป่าสัตว์บกสัตว์น้ำอะไรก็ตามแต่นะเขาคิดว่ามันไม่เป็นบาปเพราะว่าสัตว์เหล่านี้พระเจ้าเนี่ยสร้างมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์ไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมอะไรถ้าเขาได้เขามีความเชื่อว่ามันไม่เป็นบาปอย่างนี้เขาก็ทำฟาร์มทำอะไรก็ตามแต่นะนี่เราจะไม่เห็นเกษตรพ่อที่ทำฟาร์มอะฟาร์มสัตว์ทุกชนิดนะเอาฆ่าให้ตายฆ่าหมูฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่านกฆ่าสัตว์ฆ่างูฆ่าอะไรก็ตามแต่นะเอามาเป็นอาหารนะที่เราเห็นในคลิปวิดีโอมันก็ว่าการทำฟาร์มสัตว์เนี่ยแล้วก็ทำไปโดยความรู้สึกว่าไม่เป็นบาปความเห็นอย่างนี้ก็ทำให้เขาตกอบายในระดับแห่งจุติอย่างแน่นอนอันที่สองอเหตุกะทิฏฐิมีความเห็นผิดว่าความเสื่อมความเจริญความดีความเสื่อมความเจริญเนี่ยที่มีแก่เราเนี่ยไม่มีเหตุที่เป็นที่เกิดจากกรรมดีหรือกรรมชั่วนะครับว่าจะรวยก็รวยเองจะจนก็จนเองจะสุขก็สุขเองจะทุกข์ก็ทุกข์เองมันไม่มีเหตุนะเขาก็มีความรู้สึกเขามีความเชื่อเช่นนั้นอย่างมั่นคงว่ามันไม่มีบุญไม่มีบาปที่ได้ทำมาแล้วผลของกรรมนั้นไม่มีแก่เขาไม่เชื่อว่ามันจะมีเหตุเพราะเกิดจากกรรมดีคำชั่วอะไรนะถ้ามีความคิดเห็นอย่างนี้อย่างมั่นคงเขาก็ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิอันที่สองไม่เชื่อว่าผลบุญมีจริงผลบาปมีจริงนี่นะไม่เชื่ออันที่สามอกิริยะทิฏฐิมีความเห็นผิดว่าไม่เป็นอันธรรมมันเหมือนกับว่าฆ่าสัตว์เองหรือว่าให้คนอื่นฆ่ารักทรัพย์เองเพื่อหรือว่าให้คนอื่นรักทรัพย์ผิดกาเมสุมิชฌาจารเองมีอาชีพฆ่ามนุษย์หรือว่าเป็นเพราะเราไม่เล่าอะไรไม่ต้นนะก็ไม่ชื่อว่าเป็นบาปพูดมุสาเองหรือให้คนอื่นพูดมุสาเสพสุรายาเมาเองหรือให้คนอื่นเสพสุรายาเมาเนี่ยหรือผลิตยาเสพติดสารเสพติดเนี่ยไม่เชื่อว่าถ้าเขาเชื่อว่ามันไม่เป็นบุญมันไม่เป็นบาปมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทั้งเป็นผลประโยชน์มันเป็นเรื่องของใครดีใครได้นะมือใครดีสาวได้สาวเอาเนี่ยมือใครยาวสาวได้สาวเอาถ้ามีความคิดเห็นอย่างนี้ล่ะเขาจะทำกรรมอะไรก็ได้เขาอันนี้ความคิดเห็นอย่างนี้มันเป็นอกิริยะทิฏฐิมีความเห็นว่าไม่เป็นอันธรรมนะถ้าเรามีความเชื่ออย่างมั่นใจอย่างฝังหัวกรรมตัวนี้จะให้ผลหลังจากที่เราตายไปแล้วอย่างภพภูมิใหม่ของเราของบุคคลนั้นก็จะเป็นอบายเป็นนรกภูมิอบายอันนี้เรียกว่ามิชตธรรมสมัยสามัตตธรรมเป็นธรรมที่เป็นฝ่ายดีได้แก่อริยมรรคมีองค์อริยมรรคอริยมรรคโลกุตตรมรรคถ้าเราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยพอมารู้ถึงพระโสดาปัตติมรรคปุ๊บเราจะได้โสดาปัตติผลทันทีถ้าปฏิบัติวิปัสสนาต่อไปได้สักขาคายมรรคปั๊บเราก็ได้สักขามีผลทันทีถ้าเราปฏิบัติวิปัสสนาต่อเนื่องได้มรรคอนาคามิมรรคเราจะได้อนาคามิผลต่อไปทันทีถ้าเราปฏิบัติจนวิปัสสนาต่อไปมันถึงอรหัตมรรคเราจะได้อรหัตผลต่อไปนะแต่มรรคและผลนี่ให้ผลต่อสืบต่อกันโดยมีระหว่างขั้นเรียกว่าสัมมัตตธรรมทำที่ให้ผลทันทีทำให้เราดับทุกข์ได้ทำให้เราเข้าถึงคุณธรรมอันสูงสุด
ทำให้เราดับทุกข์ได้เนี่ยอันนี้เขาเรียกสมัตตธรรมสมัตตนิยตาธรรมาแปลว่าธรรมที่ให้ผลแก่ตนทันทีนะคือหมายความว่าโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลเนี่ยไม่มีอะไรจะมาขวางกั้นผลของมันได้เหตุในพรรมเหตุในผลเนี่ยสืบต่อกันไปไม่หมายความว่าไม่มีใครฆ่าบุคคลที่ขณะที่อริยมรรคเกิดได้ไม่มีใครปิดกั้นขณะที่อริยมรรคเกิดได้อริยมรรคได้อริยผลจะเกิดสืบเนื่องกันไปอย่างไม่มีที่อย่างไม่มีอะไรจะมาปิดกั้นได้อันนี้เรียกว่าสมณธรรมนะสมณตานิยตธรรมและธรรมทั้งหลายที่นอกนั้นเป็นอนิยตธรรมอนิยตธรรมานหมายความว่าอกุศลจิตทั่วไปกุศลจิตทั่วไปแล้วก็ฌานจิตทั่วไปรูปฌานอรูปฌานกุศลจิตที่เกิดจากการบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาอกุศลจิตที่เป็นไปในทางโลกเป็นอกุศลกรรมบททั่วไปที่ไม่ใช่มินิยตะมิฉัยทินี่เป็นธรรมที่เป็นธรรมที่ไม่แน่นอนอนิยตาธรรมาหมายความว่าสภาพจิตถ้าก่อนตายสภาพจิตเป็นบุญก็ส่งผลถ้าก่อนตายสภาพจิตเป็นบาปก็ส่งผลไปแม้ว่าคนนั้นจะทำบาปกรรมมากมายนะแต่ว่าตอนก่อนตายเนี่ยไปนึกถึงบุญกุศลอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาได้หรือว่าได้กระทำบำเพ็ญบุญอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในแก่ตนเองในขณะนั้นได้ก็จะบุญก็ส่งผลไปแล้วบาปล่ะแล้วนี่บางทีเราทำบุญมาอย่างต่อเนื่องนะก่อนตายมันคิดถึงบาปอกุศลแป๊บหนึ่งนะตอนตายลงในขณะนั้นบาปอกุศลก็ส่งผลไปเนี่ยว่าเป็นธรรมที่ไม่มีผลที่แน่นอนเป็นอนิยตธรรมได้แก่อกุศลจิตอกุศลกรรมกุศลกรรมที่เกิดจากทานศีลภาวนาทั่วไปเนี่ยเป็นเราเรียกว่าโลกิยธรรมก็ได้นะเป็นธรรมที่ให้ผลไม่แน่นอนเนี่ยบทสวดอภิธรรมบทสวดมาติกามันก็มีธรรมะที่แน่ที่ท่านแสดงไว้ให้เราเข้าใจอย่างนี้นี่มิจฉตะนิยตาธรรมาสมัตตะนิยตาธรรมาและอนิยตาธรรมาเป็นธรรมที่ไม่แน่นอนแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่คุณแล้วแต่บุญแล้วแต่บาปนะแต่ว่าสมัตตธรรมกับมิจฉานินิยตธรรมนั้นเป็นธรรมที่ให้ผลที่แน่นอนเพราะอำนาจของกรรมหนักกรรมหนักที่เป็นฝ่ายบุญมันก็เป็นมรรคอริยมรรคโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคเนี่ยเป็นกรรมที่เป็นกุศลฝ่ายบุญถ้ากรรมที่เป็นอกุศลฝ่ายบาปก็เป็นข้อได้แก่อนันตยกรรม5แล้วก็มิจฉาทิฏฐิ3ถ้าฝังลึกอยู่ในจิตใจของเราแล้วกรรมที่เป็นอกุศลเป็นฝ่ายนิยตอนิยตมิจฉตนิยตธรรมก็ย่อมให้ผลเป็นแบบอบายอย่างเดียวแต่พระมรรคแล้วก็ต้องให้ผลพ้นทุกข์อย่างเดียวถึงพระนิพพานอย่างเดียวนะอันนี้ข้อธรรมนะนี่แหละพระพุทธองค์จึงตรัสว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์ในโดยสมบูรณ์แบบนั้นยากการมีชีวิตยืนยาวดำรงธาตุขันธ์ไว้อย่างกับพระปัญพีดวงนี่อายุ90กว่าแล้ว92พรรษาแล้วก็ได้ยากนะในมีอายุยืนยาวนี่ก็ยืนยากการได้ฟังธรรมะของพระเจ้าก็เกิดมาได้ฟังธรรมะของพระเจ้าเนี่ยก็ยังได้ทำจะได้ฟังได้โดยยากแล้วก็เราก็เราได้การเกิดขึ้นของเพราะความมีศรัทธาในพุทธในคำสอนของพระเจ้า
มีศรัทธามีความเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มียากนะเนี่ยก็เป็นธรรมที่หาได้ยากนะอันนี้อาจารย์จะเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งมีคนคนหนึ่งก็เรียกว่าเขาเพิ่งออกจากวัดเราไปวันเนี้ยแต่เขามาวัดตัวเองว่าเป็นคนหญิงไม่วัดคนอื่นว่าเขาเป็นคนหญิงอ่ะเราก็สงสัยอ่ะไปอวดอ้างว่าฉันเป็นคนหญิงคนนายนี่นะเป็นไฮโซเขามาอวดอ้างตัวเองแล้วก็มาขอปฏิบัติที่วัดเราเนี่ยมารับกรรมฐานแล้วก็ไม่มาสอบอารมณ์สองสามวันแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าโยคีไม่มาสอบอารมณ์พอเจ้าหน้าที่เขาไปเตือนว่าให้ไปสอบอารมณ์ถ้าไม่ไปสอบอารมณ์แล้วขอเชิญออกจากเอาขอเชิญนะออกไปก่อนห้องกรรมฐานเอาไว้สำหรับคนเขามาปฏิบัติธรรมไม่ใช่เอาไว้สำหรับคนมานอนพักเฉยๆมากินมานอนเฉยๆสุดท้ายเขาก็ออกไปในวันนี้แต่พฤติกรรมของเขานั้นเราก็ไปเสิร์ชดูประวัติของเขานะมีเป็นข่าวออกมาทางเป็นข่าวที่เขาแจ้งความจากกองปราบแจ้งความคุณหญิงกำมารอคุณหญิงกำมารอถูกจับปรากฏว่าเธอเปลี่ยนชื่อจากนางนี้นางสาวนี้เป็นนางนี้12 ชื่อด้วยกันเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อแล้วก็ถูกแจ้งข้อหาช่อโกงถูก7 คดีมาถึงวัดเราพอดีนะมันยังมาอ้างกับอาจารย์ว่าจะเอาคาถินมาทอดนะเรารู้ประวัติของเธอนี่ก็โชคดีนะเขาจะอ้างว่าเขาจะหากฐินสายกฐินมาหาว่าถวายให้วัดเราสักล้านนึงนะแต่การต้อนรับของวัดเราไม่พึงประสงค์เขาไม่พอใจจะไม่เอากฐินมาทอดแล้วนะก็ดีแล้วเนี่ยนะโอ้เนี่ยคนเราเนี่ยขนาดมาวัดแล้วก็ยังเอาความไม่ดีมามันไม่ดีเนาะนี่ก็ต้องแต่พอเรานะมาทำกรรมที่ไม่ดีกับวันนั้นวันนี้หาเงินหาทองมาทอดกฐินหรือว่าหาทุนถูกกองปราบแจ้งจับนี่นะที่ข้อจะเอาอ้างว่าเขาเป็นคุณหญิงอันนี้เรายังโชคดีหน่อยเราไม่ได้เอาชื่อเสียงเรียงนามของเราไปให้เขาไปเอาไปทำดีการทอดกฐินเนาะแย่เลยนะนี่เพราะว่าคนที่เขามีจิตนาที่ไม่ดีเขาไม่สนใจเรื่องบาปเรื่องบุญแล้วนะนี่พวกมินิยตะนิยตาธรรมาเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิไม่กลัวเรื่องของบาปบุญอะไรเลยไม่กลัวผลบาปผลบุญเนี่ยมันก็จะมีผลแก่เขาในวิถีชีวิตเนี่ยนะเนี่ยอันนี้ขอให้แจ้งให้พวกเราได้รับทราบไว้พอคนบางคนเขาจะวัดมาวัดอ้าวเป็นลักษณะมิจฉาชีพนะยกตัวอย่าง
ขอให้เราจงได้เจริญในสมถธรรมนะเข้าถึงคุณธรรมกุศลธรรมในการดำเนินชีวิตที่ชอบต่อไปให้เราตั้งหยุดอย่างน้อยสุดก็ได้บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาสูงสุดก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานจนได้บรรลุถึงมรรคถึงผลถึงพระนิพพานเป็นเข้าสู่สมถธรรมเพื่อความดับทุกข์เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์เป็นต้นนะมันก็จะได้เกิดผลแก่พวกเราทั้งหลายขออนุโมทนาบุญกับเรานะ